างที่บอกเดี๋ยวจะช่วยกันสมทบทุนทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าทำเนียบหน้าสภาว่าช่วยเอาตัวตะกวดออกไปสักทีจริงๆถ้าอยู่ก็ดีนะไปใส่รถตู้ได้ตายได้หมดตะกวดมันยาวไปอาจารย์กบเอาสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมภาษาโบราณบรรพบุรุษแบบรัฐมนตรีปลอดประสบใช่ไหมตัวเฮียตัวเฮียพี่ชายคนโตป่ะตัวเฮียเนี่ยตัวเฮียพี่ชายคนโตแต่ถ้าตัวเฮียเนี่ยไม่ใช่แล้ววันนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะ5มิถุนายนของทุกปีค่ะแล้วก็มีการรณรงค์กันในหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่อำเภอชุมพลบุรีค่ะนายนิรันดร์ศรีเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชุมพลบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานแล้วก็หลายหน่วยงานทีเดียวนะคะจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเดินรณรงค์คัดค้านการขุดเจาะสำรวจหลุมปิโตรเลียมของบริษัทซ่านซีเหยียนฉางปิโตรเลียมกรุ๊ปจำกัดค่ะร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดหลุมเจาะสำรวจปิโตรเลียมซึ่งเป็นหลุมแรกตามข้อผูกพันช่วงที่1ปีที่3ของแปลงสำรวจบนบกนะคะที่ครอบคลุมจังหวัดบุรีรัมย์มหาสารคาม101และจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งบริษัทนี้ได้รับสัมปทานเมื่อ25กุมภาพันธ์ปี53แล้วก็เปิดหลุมเจาะสำรวจเมื่อ31มกราคม56ที่ผ่านมานะคะโดยการที่ชาวบ้านต้องออกมาประท้วงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมในวันนี้เพราะต้องการให้ประชาชนชาวบ้านในเขตอำเภอชุมพลบุรีนั้นได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่จะได้รับจากการเจาะสำรวจปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลางค่ะซึ่งจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยตรงทั้งเรื่องของกลิ่นเรื่องเสียงดังผลกระทบหนักก็จะตกถึงชาวบ้านโดยตรงทุกคนนะคะซึ่งชาวบ้านต้องเข้าใจกับปัญหานี้ค่ะโดยมีประชาชนเนี่ยออกมาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความตื่นตัวในด้านของสุขภาพของประชาชนและนักเรียนเองก็ต้องรับรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่ตามมาด้วยนะคะในเรื่องของนาข้าวหอมมะลิก็จะได้รับผลกระทบตามมาจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงครับค่ะคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของโลกแล้วที่ที่ปลูกได้ดีที่สุดหนึ่งในโลกนั้นก็คือทุ่งกุลาร้องไห้ใช่ค่ะรู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะข้าวอร่อยมากตรงนั้นมีโครงการอุโมงค์น้ำด้วยของพระเจ้าอยู่หัวไอ้เรื่องกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีแรกจำได้ไหมเมื่อ2ปีก่อนเขามาขุดเจาะสำรวจแหล่งธรรมก๊าซพลังงานธรรมชาติอยู่ที่ไหนรู้ไหมแถวบ้านผมพุทธมณฑลแถวบ้านผมจำได้ไหมจำได้แล้วเหม็นหึงเลยอ่ะตรงพุทธมณฑลสายสองอ่ะไม่รู้วันนี้เป็นไงยังไม่ได้ตามนะครับล้อมรั้วอยู่นี่คือรัฐบาลที่รับผิดชอบกับประชาชนเหรอครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันแหล่งข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของโลกนะแต่เขาคงคิดอย่างเงี้ยคุณหนิงว่าเออไหนๆโครงการทุจริตจำนำข้าวมันก็ทำให้ข้าวไทยวายป่วงไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ช่างหัวมันเถอะข้าวหอมมะลิอ่ะเกยตามเลยเออเอาไปซื้อข้าวเขมรกินเอากันอะไรอย่างนั้นนะข้าวเขมรเอาวันนี้กระทรวงเกษตรออกมาบอกแล้วนะว่าคุณภาพข้าวไทยตอนนี้ตกต่ำลงเพราะว่าตอนนี้ชาวนาเขาปลูกข้าวแบบปลูกยังไงก็ได้ไงเพราะเขาเร็วเพราะเขารับจำนำทุกเมล็ดเออไม่ต้องเน้นเรื่องคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณภาพข้าวไทยลดต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วคุณวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันข้าวไทยด้วยนะคะนี่ต้องบอกเลยนะว่ารัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบกับมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องข้าวของเราในทุกๆเรื่องเลยนะนอกจากข้าวเนี่ยที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราหากินและอุดมสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วง่ายนิดเดียวคุณดูเลยเมื่อวาน4มิถุนาวันอะไรนะวันสื่อโลกใช่ไหมที่แกไปปาฐกถาอะไรนั่นอ่ะพอวันนี้วันข้าวไทยทุกคนเขาบอกข้าวไทยตกต่ำทุกคนเขาบอกข้าวไทยราคาตกคุณภาพแย่เน่าคาโกดังไม่มีปาฐกถาครับไม่มีครับแต่ที่สื่อมวลชนแล้วก็ไปบอกว่าดิฉันจะต้องให้ประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยเขาไปเรียกร้องนะเขาอาจจะว่าพวกเราก็ได้บอกว่าเขาไปเรียกร้องต่อสื่อหนังสือพิมพ์ที่งานวันหนังสือพิมพ์โลกบอกว่าขอให้สื่อเนี่ยเสนอข่าวที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อข่าวที่เสนอครับคุณต้นก็ไปบอกมติชนสิครับไปบอกข่าวสดสิครับเสนอข่าวหน่อยว่าให้มันเป็นธรรมหน่อยคุณรู้ไหมเรื่องทุจริตจำนำข้าว 260,000 ล้านอ่ะเขาลงทุกฉบับเลยครับไทยรัฐเดลินิวคงชัดลึกลงทุกฉบับมีไม่ลงอยู่2ฉบับอ่ะไอ้2ฉบับนั้นพูดตามตรงไทยรัฐยังลงเลยนะเออนะคุณคิดดูก็แล้วกันนะว่านายกรัฐมนตรีวันข้าวแท้ๆนะครับวันนี้วันข้าวแต่ไม่พูดเรื่องข้าวไม่พูดเขาต้องพูดวันหญ้าฮะเขาจะพูดวันหญ้าพูดเรื่องข้าวได้ไงก็ข้าวนี่แหละว่าคุณนายกเนี่ยเป็นตัวทำให้เรือหายไปจากเรื่องของโครงการจำนำเดี๋ยวรอวันหญ้าสิทหารหลักเขาอะหายเรือหายพูดไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ควรพูดคำไม่แบบนอกจากว่าเมื่อวานเตือนกระบี่กาลกินีใช่ไหมแผ่นดินบ้านแผ่นดินเมืองทั้งแล้งทั้งท่วมวันนี้เตือนอีกแล้วน้ำจะท่วมแถวระนองนะครับค่ะที่ระนองนี่เกิดฝนตกหนักเลยนะคะก็เลยมีการเตือนกันว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะนี่มันไม่อาจแล้วนะเนี่ยค่ะตกหนักมากอันนี้ใหม่หรือเก่าฮะภาพเนี่ยค่ะหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระนองค่ะคุณชวลิตนิด
นิตรัตน์นะคะได้ออกประกาศด่วนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะหลังจากที่อุตุนิยมวิทยาระนองรายงานสภาวะอากาศในช่วง 5-6 มิถุนายนนี้ค่ะก็จะเจอกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะทำให้ฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แล้วก็ในจังหวัดระนองต่อเนื่องในระยะนี้ด้วยนะคะก็เตือนให้ชาวจังหวัดระนองระมัดระวังด้วยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันกับที่ใต้กาลีบ้านกาลีบ้านกาลีเมืองน้ำท่วมฉับพลันอีที่ยังเป็นไงอีสานครับแล้งสุรินแล้งหนักเลยตอนนี้เขาแจกแทงแล้วไม่ใช่เหรอจำได้อะแทงทุบไม่แตกอะไอ้ถังนั่นเหรอเออถังทุบไม่แตกอะก็ไม่รู้จะแจกไปทำไรฝนมันไม่ตกอะคือนั่นแหละคนคิดเฮียๆก็ทำได้อย่างนี้แหละแจกแพน้ำแล้งแจกถังอ่ะคุณหนิงว่าไงนะครับที่สังขาที่สุรินสังขาสุรินนี่เขาต้องแจกน้ำกันแล้วเพราะว่าน้ำมันแล้งนะคะเอาไปใส่ของที่ให้เปล่าเออนายกเทศมนตรีเนี่ยนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสังขากว่า30เที่ยววันนึงเนี่ย 300,000 ลิตรต่อวันนะคะเพราะว่าเกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักค่ะเพราะว่าสถานีสูบน้ำดิบหนองขวาวของการประปาส่วนภูมิภาคสังขะไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาบริการประชาชนได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยก็แห้งขอดเสียหายเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะโรงพยาบาลสังขะโรงเรียนสถานที่ราชการเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวนะคะขาดน้ำเทศบาลเนี่ยต้องเอาน้ำแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องแบบนี้มา2เดือนแล้วค่ะนี่เขาจะมีโครงการพันคันซื้อรถขนน้ำอีกไหมโอ้ถามคุณต้นอ้าวเป็นผมถ้าผมมาขนาดนี้ผมชงเลยนะต้องซื้อรถขนน้ำอีกพันคันแล้วติดประตูบานเลื่อนด้วยอาจารย์กบระวังนะครับแล้วติดสติ๊กเกอร์ห้ามลืมเด็กในรถระวังนะครับนะเดี๋ยวเขาจะเชิญอาจารย์กบไปร่วมคณะรัฐมนตรีผมคิดหาโปรเจกต์ได้เก่งนะเออก็อาจารย์กบจะไปเป็นที่ปรึกษานี่เออเนี่ยซื้อสักพันคันแจกรถนะแต่ผมว่าอาจารย์กบคิดแผนอย่างนี้ไม่ได้แน่ๆเราประกันแผนนี้สุดยอดอะไรไทยเตรียมทำบัตรประจำตัวลิงที่แรกในโลกคิดได้ไหมอาจารย์กบคิดได้ไหมมอบนโยบายนี้ให้อาจารย์กบเลยเดี๋ยวผมรอก่อนนะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดซิเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย คุณธีรพัฒน์ประยูรศิษย์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับก็มีการประชุมอาเซียนเวนครับครั้งที่8 10ประเทศในอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าเตรียมจัดทำบัตรประจำตัวครับแต่เป็นบัตรประจำตัวลิงแห่งแรกของโลกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ป่าให้เป็นอย่างระบบครับพอได้นะพอได้นะก็คือเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยลิงในประเทศไทยมีอยู่เรา50กลุ่มเก่งนะแยกได้ด้วยนะมันเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งเป็นลิงป่าไม่มีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเข้ามาสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็สร้างความรำคาญลิงตามสันเจ้าลิงตามภูเขาเราก็เห็นนะครับมีไปเขาสามมุกก็มีลพบุรีเขาวังก็มีลพบุรีลพบุรีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าศรีราชาก็มีมีลิงก่อความรำคาญอยู่ประมาณสัก 5-600 ตัวพฤติกรรมก้าวร้าวสร้างความเสียหายมันเหมือนนี่ผมว่าตายผมพบไอ้ลิงก่อความก้าวร้าวเนี่ยแถวหน้าศาลรัฐธรรมนูญฮะจะไปทำบัตรด้วยพวกนี้เป็นลิงนะพฤติกรรมก้าวร้าวเลี้ยงลิงสร้างความเสียหายให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นลิงก่อความรำคาญเออนะก็เขาจะไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดระวังกันครับเดี๋ยวมีประวัติหมาบ้ากันเต็มไปหมดเลยตัวไหนชื่อจตุพรไม่มีตัวนั้นไงเห็นไหมตัวที่หลังมันงองอนแต่เขาจะนำล่องที่เขาชะกันก่อนจังหวัดสระบุรีแล้วก็จะขยายไปพื้นที่อื่นลองดูก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับดีค่ะดีค่ะไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะแผ่นดินไหวแปลว่ากาลกินีนี่การากินีไปทั่วโลกเลยนะไปถึงนู่นฮาวายอ่ะเออเกิดแผ่นดินไหวที่เธอไปมาลดีฟเนาะใช่โอ้ใกล้เคียงใกล้ไหมใกล้ไหมเนาะชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฮาวายค่ะ 5.6 ริกเตอร์นะคะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นห่างจากเมืองพาฮาล่าบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลราว40กิโลเมตรค่ะยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าการสูญเสียชีวิตค่ะนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือตกลงนี่จองอือทำไรฮะพอเขาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2561นะครับก็เขาจะเร่งสร้างสกีรีสอร์ทให้เสร็จภายในปีนี้นี่ถามจริงใครจะไปกล้าเล่นนะมีขีปนาวุธลงเนี่ยประเด็นปัญหาคือคนเกาหลีเหนือเองเนี่ยคุณดูสิอดตายมันคือมันจะอดตายเนี่ยไม่มีกินแล้วว่าเขาทำเป็นอุลตร้าแมนป่ะครับนี่นะก็พูดมากนะเขายิงระเบิดมาบ้านคุณเลยนะเอาเรื่องของเขาก็แล้วกันเขาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกก็รีบๆสร้างก็แล้วกันครับท่านจะสร้างให้เสร็จไม่เสร็จก็อย่ายิงระเบิดใส่ใครก็แล้วกันนะโอเคบ้านเราก็ใกล้เกาหลีเหนือไปทุกทีแล้วล่ะผู้นำพอกันน่ะแต่ไม่คือวันนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเองดำเนินนโยบายชัดเจนมากนะอาจารย์กบคุณหนิงแบ่งแยกแล้วปกครองจริงๆใช่คือแบ่งแยกให้ประชาชนจนให้ติดดินกัน
คือตอนนี้ไม่ว่าใครจะเลือกเพื่อไทยใครจะเลือกประชาธิปัตย์ใครจะเลือกรักประเทศไทยใครจะเลือกรักสันติทุกคนเท่าเทียมกันหมดข้อที่1สินค้าอุปโภคบริโภคของกินทุกอย่างราคาแพงหมดข้อที่2เป็นหนี้จากการกู้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงคนเท่าไหร่เมื่อวานคุณคำนวณอ่ะเฉพาะ2รายการนะเฉพาะ 260,000 ล้านที่ขาดทุนจำนำข้าวกับ 350,000 ล้านเรื่องน้ำ2รายการนี้ก็พอนะครับ10,000คนเสื้อแดง15ล้านคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงอีก50ล้านทั้งหมดตอนนี้คนไทย65ล้านเป็นหนี้อีกคนละ10,000บาทอันนี้ชัดเจนเขาแจกหนี้ให้อย่างเท่าเทียมกันและอันที่3ก็คือปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาพื้นฐานของประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ต้องกินต้องใช้ต้องใช้แก๊สต้องใช้ทุกอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะรัฐบาลนี้จะต้องปรองดองก่อนปรองดองด้วยการยกโทษความผิดทั้งหมดให้กับนักโทษแล้วจะได้กลับมาเพื่อจะได้เงินคืนอีก 46,000 ล้านวันนี้คุณผู้ชมต้องนึกแล้วครับเอาไปพูดต่อได้แล้วว่าเราคนไทยถ้ารัฐบาลนี้ผ่านเรื่องเงินกู้ผ่านเรื่องจำนำข้าวผ่านทุกอย่างไม่ได้เราจะต้องเป็นหนี้อย่างน้อยๆจากเดิมนะครับคือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ5ล้านล้าน5ล้านล้านเนี่ยคนเป็นหนี้อยู่แสนกว่าบาทแล้วคุณหนิงก็เป็นหนี้แสนกว่าอาจารย์กบก็เป็นหนี้แสนไม่รวมหนี้ส่วนตัวนะไม่รวมนะไม่รวม2ล้านล้านถ้ารวม2ล้านล้านดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านเป็น5ล้านล้านรวม 350,000 ล้านรวม 260,000 ล้านรวม 120,000 ล้านต้นปวดหัวมากฟังแล้วรวมไม่ไหวเอาง่ายๆก็แล้วกันครับภายใต้รัฐบาลชุดนี้คุณจะเป็นหนี้อย่างน้อยๆทุกหัวเลย 200,000 บาทยังไม่รวมหนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกนี่รวมแล้วถูกมั้ยแต่ยังไม่รวมว่าถ้าบริหารราชการแผ่นดินแบบห่วยแตกอย่างนี้ไม่มีรายได้เข้ามาตัวเลขการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าแล้วมัวแต่โกหกเรื่องตัวเลขมัวแต่โกหกเรื่องค่าเงินบาทหาแพะนะคุณผู้ชมเป็นหนี้แน่ๆเสื้อแดงด้วยนะครับ 200,000 บาทอย่างต่ำแล้วไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปกลับเที่ยวละ 6,000 บาทคุณผู้ชมจะได้ขึ้นเหรอเรายังเป็นหนี้ 200,000 เลยเพราะนั้นช่วยเอาไปพูดกันครับประเทศไทยเป็นของเราทุกคนไม่ใช่เป็นของเขาฝ่ายเดียวเรายอมเขาเหรอคนภูเก็ตสร้างรายได้ปีละ 180,000 ล้านพี่แกยังตัดงบสร้างศูนย์ประชุมซะเฮี้ยนเลยอ่ะเฮี้ยนนะครับฟังดีๆนะครับผมไม่ได้พูดไม่มีนอนหนูนะไม่เหมือนคุณปอประสบเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาแล้วครับต้องไม่ใช่ไทยเฉยไทยสงบไทยนิ่งแล้วใครชวนใส่หน้ากากขาวผมใส่แล้วพูดเลยตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่เกียดชังรัฐบาลยิ่งแล้วแต่ไม่เห็นด้วยครับกับการบริหารราชการแผ่นดินแบบกู้เก่งกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์อีกอาจจะสายเกินไปนะตอนนี้หน้ากากขาวก็ห้ามขายแล้วนะครับคุณต้นต้องทำเองทำเองก็ได้หรือว่าแจกก็ได้ทำไมครับหน้ากากขาวมันเป็นยาบ้าเขาห้ามขายครับมันเป็นยาบ้าเหรอแล้วหน้ากากแดงอ่ะเขาห้ามไหมหน้ากากแดงไม่ห้ามเขาแจกโอ้โหโอ้โหนี่มันเล่นกันขนาดนั้นเหรออ่ะช่างหัวก็เปิดหน้ากันมาขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ของเรางี้แหละครับถ้าเกิดว่าเราทนไม่ไหวเราก็ลุกขึ้นมาบอกรัฐบาลว่ากูไม่ยอมมึงง่ายๆแค่นี้แหละมีคลิปสุดท้ายจะเปิดไหมมีหน่อยละกันนะเอาไหมเพื่อความบันเทิงเราลาแล้วก็ลาด้วยคลิปละกันเปิดให้คุณผู้ชมดูได้ครับค่ะเป็นคลิปคุณปอดประสบนั่นแหละทิ้งท้ายเอาไว้นะคะจะได้อิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขในช่วงของอาหารมื้อค่ำขำกันเล็กน้อยคลิปล้อเลียนอันนี้คลิปล้อเลียนบอกก่อนคลิปล้อเลียนนะครับที่บ้านไม่เคร่งมารยาทครับแต่พวกเราก็ลาไปก่อนละกันนะแล้วดูคลิปแล้วก็ต่อด้วยสายล่อฟ้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหลานพญาแมงรายครับปอประสบโอ้เดี๋ยวฮะเอาไมค์เข้าไปที่ปากแมนไม่ดีไม่ออกที่บ้านฮะไม่ชอบใช้ไมค์พูดไม่ชอบใช้ไมค์พูดแล้วใครจะได้ยินคุณล่ะคะไม่เป็นไรนะอายุเท่าไหร่คะ340มาจากไหนคะเวียงกุมกามมาจากไหนคะเวียงกุมกามเนี่ยท่านมากับใครจ๊ะพี่แดงกับคุณปูแม่สอนให้พูดครับใช่ไหมจ๊ะพอดีทางบ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาทอ๋อโอเคไม่เขาบ้านเขาไม่สอนเรื่องมารยาทเขาไม่หวัดดีในใจเนี่ยผมอยากจะด่าไอ้ทำไมแต่ผมไม่ได้ด่าเพราะว่ากลัวเขาฟ้องโอเคขอให้โชว์ดีๆกันแล้วกันนะคืออย่างนี้ตรงนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องโชว์ไม่ชอบก็ไม่ชอบด่ามากูก็ด่าด้วยรายการนี้ไม่ได้มารายการมารยาทไงรายการโชว์โดยหลักตรรกะของการเข้าสังคมถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยต้องรบกวนนิดนึงว่ามันยังไงแล้วมึงรู้ได้ยังไงอยากโชว์ใช่ไหมจ๊ะวันนี้ไม่มีอารมณ์จะทำพี่
โยไม่ให้ผ่านพี่โจไม่ให้ผ่านเบนไม่ให้ผ่านไม่สามผ่านเลยค่ะขอบคุณมากนะคะมึงไม่อยากดูก็อย่าดูสิไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยขอบคุณมากนะคะ